ันที่3เมษายน2563ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายมนัสพงษ์ พงษ์พิสิทธิ์พงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีปรึกษาข้อราชการเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติตามในเรื่องข้อกำหนดในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548ฉบับที่2ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณ